สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่ง YouTube ยกกำลังสองนะครับวันนี้เรามีพิธีกรหน้าใหม่2คนเพราะเราปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะนี่เลยคนแรกฮะแนะนำตัวเลยสวัสดีค่ะเดียเวทีไทยค่ะอีกคนนึงฮะสวัสดีครับผมหมีน้อยเวทีไทยครับนี่นะฮะหมีน้อยแต่ว่าติดหนวดมาขนาดนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบอกก่อนว่ารายการของเราเปลี่ยนรูปแบบใหม่ได้พิธีกรใหม่2คนมาเสริมทัพในวันนี้เป็นไงบ้างถามความรู้สึกกันก่อนเลยมาทำรายการตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากครั้งแรกนะฮะเนี่ยครั้งแรกเลยก่อนหน้านี้ก็ไม่มีหนวดนะเพราะรู้ว่าจะเข้ารายการนี้ไปหาหนวดมาเดี๋ยวไม่เด่นเดี๋ยวไม่เด่นคือเดี๋ยวเด่นตู้ไม่ได้ก็เลยติดหนวดใช่ใช่ใจติดเขาไหมสนใจมากนะฮะเดี๋ยวรอเทปหน้ามีติดเขานะฮะก็คือต้องขอบอกก่อนว่าในวันนี้เนี่ยรูปแบบเราเปลี่ยนใหม่จะไม่มีแบบรูปแบบเก่าๆแล้วเดี๋ยวไปเราต้องไปชมวิธีอาหารก่อนนะฮะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในวันนี้บ้างและอะไรเกิดขึ้นในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะชมวิธีอาหารครับครับไปชมกันเลยครับกลับมาในช่วงนี้ครับช่วงสองรายการคือกลุ่มไลฟ์อาเซียนนั่นเองมาวันนี้คือในพม่าเห็นเขาบอกกันเลยว่ามีการเล่นชิงงมะนาวยาวนานกว่า100ปีโอ้โหคือจนกลายเป็นกีฬาโบราณแล้วครับผมที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและการเล่นของพม่าแล้วนี่คุณแต่งตัวอะไรเนี่ยโชว์แบนครับโชว์แบนโชว์แบนไม่แล้วมันขึ้นไปในที่พกอะไรข้าวหลามมาไม่มันเป็นแนวของผมครับขออัพ1 2สามอ้าวสามสี่ห้าจะสักกี่ปีให้รอพี่ก็รอได้อินดี้แต่ส่วนยุคอินยูสมุทรเผ็ดมากคุณผู้นำเทคโนโลยีจากจีนนะครับอย่างโฮเว่ยประกาศเปิดตัวโฮเว่ย Accent Mate 2นะครับ 4G สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่อัปเกรดมาจาก Accent Mate รุ่นแรกที่เปิดตัวเมื่อปี2013นะครับวันนี้ก็แน่นอนนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมทั้งการดอกตะก้อนะในช่วงหน้านะครับช่วงกลุ่มไลอาเซียนซึ่งน้องเดียเนี่ยเป็นแกนนำเลยในช่วงนี้เดี๋ยวจะไปชมกันว่าน้องเดียดอกตะก้อได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า3คนนี้ใครเก่งที่สุดใช่ฮะน้องเดียแล้วนี่จ้าแล้วที่สำคัญที่สุดมันมีการลงโทษด้วยไงในช่วงลงโทษอะไรครับเดี๋ยวรอดูในช่วงหน้านะฮะแล้วก็คุณผู้ชมคนไหนอยากพิมพ์มาพูดคุยกับเราครับ SSC264333มาพูดคุยกับเราให้กำลังใจน้องเดียแล้วก็น้องหมีน้อยพี่ไทยได้นะฮะใครอยากเชียร์ใครอยากให้ใครโดนลงโทษอะไรก็ส่งกันเข้ามาเดี๋ยวเราจะมีเกมปรับเปลี่ยนไปเรื่อยส่งกันเข้ามาเลยนะครับไม่มีแน่นอนครับเราจะปรับเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์แบบโรเทชั่นเปลี่ยนตาม SMS เลยมั้ยฮะเปลี่ยนตาม SMS ครับ SMS ส่งอะไรมาเดี๋ยวเราทำให้หมดนะครับผมเดี๋ยววันนึงเขาส่งมาอยากเห็นน้องหมีน้อยแก้ภาพรายการเอาเลยนะฮะไม่ใช่หยุดรายการขึ้นมาวันแรกให้โดนปิดแล้วเหรอเออนะอ่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าสุดไลฟ์อาเซียนเรามีคลิปเด็ดของน้องเดียเป็นเกี่ยวกับกีฬาอะไรนะเกี่ยวกับกีฬาพื้นบ้านของพม่าเลยครับผมชื่อกีฬาว่าชิงขึ้นแม่ชิงลงอันนี้เป็นมุกใช่ไหมครับเป็นมุกแบบนั้นอ่ะคือแบบชิงขึ้นโอเคชิงลงชิงลงโอเคอ่านไม่ทันตรงนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าชิงลงเดี๋ยวมาเจอกันนะเดี๋ยวรู้ว่าชิงลงมันเป็นไงแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงสักครู่ครับครับไปชมกันเลยครับเซียนนั่นเองมาวันนี้น้องเดียครับต้องจับเข่าคุยเลยมีอะไรมานำเสนอในช่วงสุดแล้วอาเซียนมีกีฬาพื้นบ้านของพม่าค่ะอย่างชินลงที่บอกไปเมื่อเบรกที่แล้วว่าจะมาเล่าให้ฟังเลยว่าผมอยากรู้แล้วครับเนี่ยคือในพม่าเนี่ยเขาบอกกันเลยว่ามีการเล่นชิงงมะนาวยาวนานกว่า100ปีโอ้โห
คือจนกลายเป็นกีฬาโบราณแล้วที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและการเล่นของพม่าโดยก่อนหน้านี้เนี่ยชาวพม่าเขาจะนิยมแบบเล่นโชว์ที่เคยเห็นกันนะแต่ในซีเกมครั้งนี้เนี่ยชินลงถือเป็นหนึ่งในกีฬาท้องถิ่นเลยที่พม่าเนี่ยเขาจะส่งเข้าเพื่อมีโอกาสชิงเหรียญทองครับผมชิงเหรียญทองครับผมไม่แล้วคือประเด็นคือมันอยู่ตรงที่ว่าเขาส่งชิงเหรียญทองเนี่ยประเทศอื่นเล่นเป็นเขาหรือเปล่าแกก็เพราะว่ากีฬาประเทศนี้มันคล้ายๆกับตะก้อบ้านเราฉะนั้นเนี่ยประเทศอื่นอย่างฟิลิปปินส์หรือว่ามาเลเซียเนี่ยเขาก็จะเคยเล่นกีฬาประเภทนี้แล้วแต่ว่าเป็นของพื้นบ้านเขาอันนี้ก็แค่มาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วมันต่างกับตะก้อธรรมดาไงอ่ะคือในสมัยโบราณนะครับครับก็ถามย้อนไปนานย้อนไปนานแค่ไหนครับแบบร้อยปีอะร้อยปีอะร้อยปีเขาจะแรกเขาจะเล่นแล้วก็ต้องมีการรำด้วยรำไปด้วยนะรำไปแล้วก็เล่นก็ยากแล้วนะครับผมต้องรำรู้เลยว่ารำอะไรรำหมากแม่ก่อนถ้ารำไปด้วยดอกไปด้วยเนี่ยถูกต้องอย่างเราประมาณแต่ตอนนี้คือเขาคงเห็นว่ามันยากไปไม่น่ายากขนาดนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนว่าแค่ไปดอกโชว์แบบว่าถ้ายากๆอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เลยพี่หนิงมีท่ายากไหมท่ายากเหรอก็ยากทุกท่านะทุกท่าเลยด้วยท่าไหนบ้างมันเป็นความลับอ่ะเห็นติ๊กเลยนี่ท่ายากเยอะท่ายากเยอะนี่หน้าตาดีด้วยนี่หนวดครับผมเดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูด้วยใช่ไหมน้องเดียว่าท่ายากของพม่าเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปชมคลิปนี้กันนะครับไปชมเลยโอ้โหมันมากเลยครับยากยากยากอันนี้เป็นท่าของเขาฮะเราได้แค่ครั้งเดียวโอ้โหพี่หมีทำแบบนี้ได้เปล่าผมจอดตั้งอ่ะพี่หมีเขาตีกังกาแล้วก็ดอกรอบแล้วตีกังกาดอกเลยเหรอโอ้โหคงไม่ไหวครับเดี๋ยวมีโชว์ด้วยอ่ะโอ้โหนี่เท่มากครับเขาคือทีมนึงมี6คนใช่แล้วมันจะลำไปเรื่อยไงนานแค่ไหนครับเนี่ยเขาจะรำนานแค่ไหนครับเนี่ยก็ไปเรื่อยอ๋อไปเรื่อยเรื่อยคือปกติกัดก้าวเขาเป็น30นาทีใช่ไหมเดียร์นี่ผมศึกษาข้อมูลมาเหมือนกันครับเก่งมากพี่หมีต้องโชว์นะแบบเนี้ยโอ้โหแค่ทีแรกไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเลยครับนี่เขามีลงมาอย่างนี้นี่เห็นไหมตามคำผมอันนี้ท่าอะไรครับลงมาเล่นลูกบอลให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะแค่นี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะก็คือเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวล5ที่เห็นไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการแข่งขันกันด้วยใครจะโชว์ครับน้องเบียร์โอ้ยทั้งสามคนพี่หมีคนแรกเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า3คนเรา3คนเนี่ยใครจะดอกได้เยอะที่สุดใครจะได้ทายาได้ทายาด้วยที่สำคัญที่สุดคือถ้าดอกได้น้อยเนี่ยโดนอะไรครับโดนมีของมาห้อยคอแน่นอนเราจะมีเดี๋ยวรางวัลให้คนที่แบบได้น้อยที่สุดอายเขานะอย่าไปกลัวดิแล้วต้องห้อยทั้งรายการด้วยพี่หมีโดนแล้วล่ะนี่ผมบอกของห้อยให้เดี๋ยวเราจะต้องเอาลูกกอดกับห้อยคอเป็นกระดิ่งโดเรมอนเลยนะฮะใช่ครับผมแล้วเราตะกร้อเนี่ยมาห้อยคอทั้งรายการนะฮะใครโดนไปก็ตอนนั้นเนี่ยสุดกันหรือยังโอ้ยสบายเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วด้วยน้องเบียร์ไม่ต้องฝึกไม่ต้องฝึกก็เคยอยู่แล้วฝึกมาทั้งคืนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่เมื่อกี้รู้สึกเหมือนเพิ่งแกะกล่องนะแกะไม่มีลูกอ๋อมีลูกอยู่ที่อ้อมอันนี้ผมซื้อมาแกะกล่องกลัวแบบสกปรกไงคนจะเล่นไม่ได้นึกว่าเตะใครที่บ้านอยู่เมื่อวานไม่มีใช่ไหมนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดก่อนครับนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาก็เดี๋ยวกลับมาโชว์ครับผมเอาละคุณผู้ชมตอนนี้เราเปลี่ยนชุดกันเสร็จแล้วนะครับนี่ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยแกนสปอร์ตนะฮะที่ที่หนีชอบพูดว่าคลีนสปอร์ตนะครับแล้วนี่คุณแต่งตัวอะไรเนี่ยโชว์แบงครับโชว์แบงโชว์แบงไม่แล้วมันขึ้นไปไหมพี่พกอะไรข้าวหลามมาไม่มันเป็นแนวของผมครับขอวัยรุ่นถุงเท้าต้องไม่เท่ากันตอนเด็กๆเราชอบม้วนถุงเท้าพอเราโตมาหน่อยเราก็ชอบดึงถุงเท้าขึ้นก็เลยเอาใช่มาผสมกันตอนนี้แล้วก็ใช่ตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วโอเคนะฮะกฎกติกาของเราคือเรามีเวลาให้30วินาทีนะครับในการดรอป
ลูกตะกร้อใครได้มากที่สุดเนี่ยก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าใครได้น้อยที่สุดเนี่ยจะโดนลงโทษโดนไงครับโดนไงครับโดนเอาลูกเนี่ยลูกตะกร้อที่ใช้ดอกเนี่ยแหละจะเอามาห้อยคอตลอดรายการนะครับคุณผู้ชมโอ้โหชิวๆเพราะนั้นเนี่ยผมมั่นใจผมเนี่ยอดีตนักกีฬาทีมชาติดอกตะกร้อของสมาคมจักรวาลก่อนเพราะนั้นไม่มีทางแน่นอนคุณเนี่ยดูถูกผมนะนี่คุณดูหนวดผมครับผมหนวดนี่ทำให้คนดอกตะกร้อได้หนวดเดียวเลยแสดงว่าผ่านอะไรมาเยอะครับหลายเดือนไม่ก่อนเดือนแล้วมันไม่ได้รู้มากครับหนวดเดียวเดียวมากเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้โอเคงั้นผมให้อนุญาตให้สิทธิ์น้องเบียร์เป็นคนดอกก่อนแล้วกันนะครับเอาแล้วโอนแล้วออกไหมโอนแล้วออกโอนแล้วออกโอนแล้วมาลอยออกรอดแล้วไปจุบดิไปจุบไปก่อนแพ้ก่อนข้ามเตียงนะออกแล้วออกแล้วก่อนนะออกแล้วออกแล้วมันมีทางเอามาเดี๋ยวเทียบเลยนะไหนอ่ะต้องโอนนะออกแล้วเปล่ายิงจุบดิเปล่ายิงจุบจุบแล้วยิงจุบแพ้ก่อนแพ้อะไรก่อนเดี๋ยวพี่จับเวลา30วินาทีทำอะไรก็ได้ค่ะทำไงก็ได้ใช้เท้าสิใช้เท้าใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายส่วนนะฮะมา1 2 3เริ่มครับ1 2 3อ้าว4เอ้ยเอาเวลาเดินแล้วเวลาเดินแล้วครับ5คมดีคม6 7เอาเหลือ20วินาทีแล้ว7แล้ว7แล้ว8อ้าวเอาพี่หมีจงให้เอาเร็ว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 สิบสิบสิบเอ็ดสิบสองเร็ว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 สี่สามสองหนึ่งหมดเวลาได้สิบสี่ครั้งอ่ะเดี๋ยวลงมาให้สิบห้าครั้งพี่หมีตามพี่อ่ะได้เท่าไหร่โอ้เร็ว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 เดี๋ยวตาผมนะคุณดูตาผมบ้างเดี๋ยวว่าพี่หมีได้เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เกินสิบไม่เกินสิบดูถูกกันมากกันไปแล้วนี่ดูถูกเกินนวลไปดูถูกนวลเหรอไม่ได้ถูกเอายังเอายังนะมาครับหนึ่งสองสามไปแล้วมาสองแล้วสามสี่ห้าอ่อนให้เฉยนั้นหนวดยังไงทำไมไอ้คนหนวดของแพ้แล้วได้แค่พูดจริงไอ้คนหนวดเลยเคเคไหนเราขอดูนายหน่อยผมนี่ท่าสามแต้มอย่างนี้โชว์ดูหนึ่งสองสามสี่เขามีข้างหลังอ่ะเห็นไหมมีนับเวลาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ท่านสองเจ็ดแปดเก้าสิบสองสองของลูกค้าเอาเร็วเวลาหมดแล้วเร็วสามเราจะหมดแล้วสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดถูกแล้วเอ้าผมพอแค่นี้แล้วผมพอแค่นี้ถูกใส่ใส่เสียใจอ่ะจะว้าโดนเสียใจมากผมถึงได้ยอมไงเพราะผมเหนื่อยคือแก่แล้วใช่ไหมใช่ดูจากหนวดดูจากหนวดก็รวยอยู่นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเรามีวิธีการมอบเหรียญรางวัลให้เย้ดีใจเลยเนี่ยดีใจเลยน้องผู้หัวเขียวขอเล่นเชิญเหรียญรางวัลนะฮะเร็วๆครับผมอยากได้รางวัลแล้วแพ้ไปที่เรียบร้อยถ้าไม่ผู้แพ้ที่ทั้งหมดเนี่ยเอ้าแพ้คนแพ้มันจะได้รางวัลพิเศษนะวันนี้รับเกียรติจากนายกสมาคมตะกร้อแห่งจักรวาลสามโลกหน้านะครับนั่งมาจากไหนรังสิตรังสิตครับดวงดาวรังสิตนะขอเรียนเชิญ
รองศาสตราจารย์ดร.ทองศักดิ์ทองสกุลครับสวัสดีจังเลยสุดยอดมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับแขนไม่ทราบว่าแขนแรงไปไหมไม่แขนลงไปขอบคุณมากครับเบ้เบ้โอ้สุดยอดคนแพ้มาจะได้รางวัลนะครับภูมิใจเปล่าภูมิใจครับผมไม่ต้องการแข่งกับใครครับผมแค่เหนื่อยครับแล้วผมก็ได้รางวัลดีๆแบบนี้กลับมาโอเคได้ก็คือเป็นผลสรุปยังไงก็แล้วแต่ชินลงนะฮะตะก้อของประเทศพม่าเป็นมากครับนะครับก็ศึกษากันเอาไว้เผื่อใครอยากเล่นฟรีเกมข้างหน้าไปแข่งอาจจะมีนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนเนาะครับเหนื่อยเหลือเกินครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะช่วงประชันคลิปเดี๋ยวเรามาเปิดคลิปประชันกันแล้วจะดูว่าใครจะโดนลงโทษในช่วงหน้าครับครับกลับมาครับประชันคลิปนั่นเองคุณผู้ชมฮะในช่วงนี้ต้องท้าวความก่อน2คนอาจจะยังใหม่อยู่ไงเดี๋ยวท้าวความก่อนในช่วงนี้เนี่ยเราจะนำคลิปสามคลิปที่คุณผู้ชมนะฮะส่งเข้ามาในแฟนเพจของเรานั่นคือ facebook.com/vtthai นั่นเองนะครับแล้วนำมาเปิดประชันกันโดยแต่ละคนเนี่ยจะเป็นเจ้าของแต่ละคลิปนี่มีการคัดสรรหามาเรียบร้อยคัดมาแล้วนะน้องเบียร์คัดเรียบร้อยแล้วครับผมคัดแล้วนะฮะกติกาในการประชันคลิปมีดังนี้พิธีกรแต่ละคนจะมีคลิปเป็นของตัวเอง1คลิปโดยคลิปนั้นจะเป็นคลิปที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามาร่วมแข่งขันทางแฟนเพจ facebook.com/vtthai และพิธีกรจะเริ่มเปิดคลิปแต่ละคลิปเพื่อชมความสามารถของผู้เข้าแข่งขันเมื่อเปิดครบทั้ง3คลิปแล้วพิธีกรทั้ง3คนจะลงความเห็นกันว่าคลิปไหนในวันนี้แย่ที่สุดสำหรับคลิปที่ถูกตัดสินว่าแย่ที่สุดจะไม่ได้ร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัล 5,000 บาทอีกต่อไปและพิธีกรที่เป็นเจ้าของคลิปจะถูกลงโทษอีกด้วยและบทลงโทษสำหรับวันนี้คือเค้กนรกโลกันสำหรับบทลงโทษในวันนี้นั่นก็คืออะไรครับคุณต้องรับประทานเค้กนรกโลกันของผมให้หมดน่ากลัวจังเลยก็ฟังชื่อก็น่ากลัวมาผมขออัญเชิญเค้กนรกโลกันผมมานะฮะซึ่งนี่คือพริกจริงๆเลยป่ะเนี่ยซึ่งเบื้องนี่มันไม่น่ารักแล้วครับผมลองตุ่มเข้ามาใกล้ๆฮะมิกกี้เมาส์นะฮะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดมันมีพริกอยู่6เม็ดด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะฝากน้องพึ่งไว้ก่อนนะฮะเค้กนรกโลกเค้กก็อร่อยดีนะฮะแค่ผมถือมือผมก็สั่นแล้วดูแล้วกันนะครับเพราะคุณต้องแพ้ใช่มั้ยเฮ้ยทำไมพูดอย่างนั้นอ่ะนะย้ำอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมฮะส่งคลิปคุณไปได้ที่ facebook.com แฟนเพจไทยนะครับเฟซแฟนเพจเก่าของเราลูกทุ่ง YouTube เดี๋ยวไม่ใช่แล้วส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมที่สำคัญที่สุดคือพี่หมีเป็นคนคัดเลือกคลิปด้วยเป็นคนดูคลิปด้วยนะส่งมานะครับว่าอยากให้คลิปนี้เป็นของพี่หมีน้องเดียหรือว่าน้องป้องนะครับอยากให้ใครพรีเซนต์นะฮะส่งกันเข้ามาเพราะว่าเรามีพิธีลูกเล่าลูกชมพรีเซนต์ที่ต่างกันเดี๋ยวเราต้องมาแข่งกันอีกนะอ่ะมาถึงคลิปแรกดีกว่าของพี่หมีก่อนเลยเพลงนี้ครับเพลงรอพอรักครับผมเป็นยังไงบ้างเพลงนี้ไหนพี่เซ็นของน้องกุ้งวานิดาวงเทวันครับของน้องสาวน้องสาวน้องสาวครับก็คือวานิดาวงเทวันนะใช่ใช่ใช่คนนั้นเลยน้องคนนั้นน่ารักน่ารักมากครับผมแล้วเพลงนี้เป็นไงไหนพี่เซ็นหน่อยดิมันดียังไงนี่นะครับแค่คนร้องนี่ก็กินขาดแล้วฮะน่ารักสวยผมยาวตาคมฮะเฮ้ยแต่ไม่ดีหรือเปล่าเราต้องไปดูแหมพูดแค่นี้ไปดูกันเลยมั้ยได้ไปดูเลยดีกว่าดูพร้อมกันเดี๋ยวไม่เชื่อมาสวัสดีค่ะไม่รู้ยังจำกันได้หรือเปล่าทอนเลยจะฟันออกแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมาร้องเพลงให้ฟังนะคะเพราะว่ามีคนถามว่าทำไมไม่ร้องเต็มๆเพลงเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จัดไปเลยเดี๋ยววันนี้จะร้องเพลงรอพระรักของพี่วิรดาอาสยามให้ฟังนะคะถ้าไม่พอยังไงก็ขอโทษด้วยนะวันนี้เจ็บคอจะสักกี่ปีให้รอพี่ก็รอได้ขอเพียงอย่าเปลี่ยนใจเอาหัวใจไปให้ใครขอร้องอดทนตั้งนานรอสุขดังฝันเป็นคู่ครองเพราะความรักที่คอยไม่ปองพ่อเนื้อทองของฉันจ
จะสักกี่ปีให้รอตรงนี้ก็รอไว้ก็รอมาแล้วตั้งมากมายจะรอเรื่อยไปให้เธอสงสารโปรดจงเห็นใจอย่าตัดเยื่อใยมีต่อกันเพราะความรักที่คงมันไม่พันไม่แปรแม้สักนาทีรักถ้าไม่ใครสุดหัวใจสุดหัวใจจะหลับตานอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกทีรักเธอไม่ใครสุดหัวใจเปี่ยมล้นข้ามปีเธอจ้าเธอฟังให้ดีรักที่มีให้เธอผู้เดียวจะสักกี่ปีจะรอคอยพี่จนหมดลมจะรอความรักมาชื่นชมรอแม้นานนมก็ยังแน่นเหนียวไม่เคยสนใจชายอื่นคนไหนไม่แลเลียวรักแต่พี่ด้วยใจเด็ดเดียวรักคนเดียวน้องจึงต้องรอจบแล้วค่ะวันนี้เสียงแหบนะคะแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดใครได้ดูช่องสบายดีทีวีนะคะตอน11โมงก็ตอนที่อัดก็เสียงแหบเหมือนกันตอนนั้นไม่สบายเจ็บคอวันนี้ก็เจ็บคอว่าจะมาแก้ตัวแต่ว่าไม่ทันแล้วเอาไว้ถ้าเอาอันที่พร้อมที่สุดแล้วมันไม่อ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือวันนี้วันนั้นมีอารมณ์อ่ะอยากร้องเพลงมากอ่ะมันแบบเราอยากส่งอ่ะเดี๋ยวนี้อ่ะต้องเอาเดี๋ยวนี้อ่ะคือมันไม่ได้ไงแต่อยากร้องอ่ะน้องเขาอยากร้องมากวันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยอ่ะผมว่าจบเลยคลิปนี้โอ้ใครที่จะมาของผมนี่คลิปที่สองอะไรอะไรผมจะบอกไว้ให้ว่าคลิปนี้เลิศเลอเพอร์เฟคแค่ไหนแค่ไหนขอทุกคนแค่ขึ้นเพลงอินโทรมาตายขาดโอ้ยังไม่ต้องขนาดนั้นผมขนาดนั้นใส่โอ้ผมใส่หูฟังนะครับทำอะไรร้องเพลงอ๋อร้องเพลงใส่หูฟังผมมีการฟังแบบจัดจังหวะ1 2 3 4 1 2 3 4จากแบ็คกิ้งแท็กแล้วก็ร้องออกมาเป็นเพลงตั้งใจมากๆและคีย์มีการไต่เสียงโหนสูงไต่โหนเลยครับต้องโหนด้วยขวาลงต่ำขึ้นมาอีกอันนี้ร้องเพลงหรือทำอะไรครับเนี่ยร้องเพลงครับผมนึกว่าปีเสาอยู่อะนะอ่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้แม่คาตาคมนะฮะเป็นเพลงต้นฉบับก็คือของคุณเอกราชตัวระบูนะครับมาโคเวอร์โดยคุณสัตยาสวัสดิผลนั่นเองแค่ชื่อก็กินขาดแล้วของพี่ชื่ออะไรชื่ออะไรดีไม่รู้จะชื่ออะไรแล้วไงผมนะชื่ออะไรดีนี่ดวงผมมีชาติตระกูลสัตยาสวัสดิผลอย่าวัดแค่ชื่อครับขอร้องไปดูคลิปดีกว่าไปดูคลิปเลยผมร้องไม่ไหวแล้วเนี่ยพบเนื้อนวลมานั่งเรือด่วนสายบ้านแพนเราต่างรักกันเหมือนแฟนเมื่อเรือด่วนแล่นถึงเมืองปทุมเรือด่วนวิ่งไปเหมือนหัวใจพี่ตกหลุมพี่หลงรักแม่เนื้อนุ่มแม่ข้าสาวชาวบ้านแพนไม่เห็นเนื้อนวลพี่นั่งคร่ำครวญใจมุ่นเวียนคอยดักน้องที่ท่าเตียนทุกเที่ยวเรือเปลี่ยนไม่เห็นหน้าแฟนเรือด่วนกลับไปเหมือนหัวใจพี่ปวดแสนไม่พบหน้าแม่เนื้อแน่นแม่ค้าบ้านแผนสาวในตาคมเฝ้ามองมองหาแม่ค้าหน้านวลพบเที่ยวเรือด่วนไม่เห็นนวลน้องพี่มองตรงOh
อีกทั้งขนมไปขายเสมอแม่ค้านานวลเคยนั่งเรือด่วนสายบ้านแพนใหญ่หลบหน้าตานี้แฟนเห็นเรือด่วนแล่นคิดถึงแต่เธอเคยฝากจดหมายนายท้ายเรือให้เสมอพี่ลงคอยคอยน้องเก้อเฝ้าหลงคอยเธอท่าเตียนทุกวันเห็นเรือด่วนแล่นคิดถึงแต่เธอเคยฝากจดหมายนายท้ายเรือให้เสมอพี่ลงคอยคอยน้องเก้อเฝ้าหลงคอยเธอท่าเตียนทุกวันตบมือสิครับตบมือสิครับคุณฟังเพลงเสร็จแล้วตบมือครับอะไรอะไรของคุณเรื่องนี้เป็นเพลงคุณไงตบมือให้กำลังใจนะตบมือเอาแค่สำหรับน้องคนนี้เนี่ยดีที่สุดเขามากันแบบ2คนเลยใสๆเลยเนี่ยเห็นไหมโกงไงคนเดียวเขาร้องคนเดียวมาเออพี่โกงหรือเปล่าอ่ะเพลงก็เพลงเดียวอ่ะทำไมต้องร้อง2คนเนี่ยมันเป็นข้อได้เปรียบอ้าวมีทั้งผู้หญิงผู้ชายไงเราได้แบบเออของโดนกับโกงนั่นแหละแล้วอย่างนี้คือนั่นแหละคือเดี๋ยวนี้ทำไมไม่บอกเราแต่แรกอ่ะเมื่อคืนนี้ตั้งแต่หนักก็ยังเกาหลีแบบแบ๊วๆนี่ก็ใส่ฟิลเตอร์ของเรามาแบบใสๆใสๆใสๆนี่คือแบบบ้านจะไฟไหมจะไฟกันด้วยอ่ะโอเคมาเดี๋ยวมาให้ดูเพลงอะไรนะน้องดีเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือค่ะอ่ะมาสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์แล้วก็เพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กครับวันนี้น้องยูริพี่บูเป้ค่ะวันนี้พวกเรามาทำอะไรมาร้องเพลงให้ฟังครับกับผลงานเพลงนี้ที่มีชื่อว่าหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือค่ะแล้วก็ไปฟังกันครับบ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกมื้อน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือนั้นซื้อข้าวกินบ้านของพี่อยู่ที่กาฬสินธุ์ส่วนตัวอยู่พินอยู่สมุทรสาครพี่มาเจอคนงามคนงามบ้านอยู่ดาวขนองนับว่าเป็นบุญของน้องมาพบพี่ที่ทักน้องก่อนอยากไปอยู่จังที่สมุทรสาครที่พี่ว่าวอนพูดมากลัวไม่จริงพี่ทำนาปลูกข้าวรักน้องสาวแก้มเรือน้องเป็นสาวนาเกลือหนุ่มนาข้าวไม่ทอดทิ้งถ้าพี่จะไปขอไปขอพอจะว่ายังไงน้องก็แสนดีใจถ้าพี่ไปขอน้องจริงๆหนุ่มนาข้าวรับรองไม่ทอดทิ้งถ้ารักน้องจริงอย่าทิ้งสาวนาเกลือครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเป็นเพลงแรกที่น้องยูริกับพี่ปูเป้นะครับได้ร้องให้ฟังยังไงก็ถ้ายังไงครับรอติดตามผลงานเพลงต่อไปสำหรับผลงานเพลงนี้บาย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 สวัสดีค่ะน่ารักค่ะพบไปแล้วทำคลิปมีความเห็นกันว่าไงบ้างของผมดิหูชั้นในดีที่สุดกันไหนกันแต่ของผมเนี่ยนอกจากจะมี backing track อย
มีการใส่หูฟังมีการแต่งภาพเป็นซีเปียด้วยที่สำคัญที่สุดนี่อะไรหลอกลวงอ่ะเราไม่มั่นใจแต่งภาพอ่ะเราคุณจะมาร้องเพลงคุณจะมาได้อ่ะเขาทำให้คุณเคยไม่ใช่เพลงเขานานของน้องเขานานแล้วของคุณไม่นานหรอกธรรมดาเดี๋ยวเรามาวัดที่นาทีเลยไหมหน่อยได้เลยดูให้ของคุณ3นาทีของผม4เห็นไหมจะดีขึ้นแล้วคุณโอ้โหไม่ถึงคุณไม่ทันฟังอ่ะคุณไม่ทันฟังให้ดีอ่ะอ่ะงั้นคุณบอกมาก่อนเลยว่าใครผมว่าของใครแย่สุดวันนี้ต้องของผมของคุณของคุณของคุณไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ห้ามเปลี่ยนของคุณแย่สุดยังเลยอ่ะเปลี่ยนไม่เอาอ่ะเขาไม่ยอมอ่ะเขาไม่ยอมเดี๋ยวผมบอกก่อนอะไรเพราะว่าของคุณแย่สุดแล้วของคุณก็แย่สุดกันต้องไปเรียนแล้วตัดสินต้องไปเรียนคนนี้แล้วแน่นอนพี่ป้อมแย่สุดโดนแล้วสุดยอดแล้วตัดใจอะไรเค้กมาค่ะเค้กมาเอาเค้กมาน้องหัวเขียวเอามาเอาเข้ามาแล้วไปทำไมทำอย่างนี้วะเข้ามาดูช้อนไหมช้อนไหมผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวเราขออนุญาตทับคอมนะฮะชาวพึ่งซื้อมาซื้อเองซื้อเองด้วยเป็นเคสอันสุดท้ายเรื่องของร้านนะอย่างเงี้ยล่ะครับบอกแล้วอย่าเล่นระยะทำเล่นยากคุณชอบทายากเนี่ยนะคุณชอบทายากขนาดเคสคุณยังหาอะไรยากๆเลยนี่คือเค้กที่หนึ่งคือพริกที่หนึ่งนะเนี่ยพี่ขอเขาอ๋อหลายวันหรือยังเนี่ยพี่ซื้อมาเช้าเด็ดมาจากต้นเลยใช่ไหมเด็ดจากต้นเลยฮะอันนี้แม่บ้านมีสารการันตีมาด้วยโอ้โหว่าเผ็ดเผ็ดมากแค่กลิ่นก็เผ็ดแล้วอ่ะขอเม็ดเดียวได้ไหมไม่ได้หลายเม็ดเลยอ่ะนี่เขาจงใจจะแกล้งคนอื่นเลยโดนเองแต่ถ้าคนอื่นโดนผมก็ให้กินเม็ดเดียวนะเดี๋ยวผมช่วยกินเค้กไงคุณเนี่ยสัตว์การครับรับผิดชอบด้วยครับเอ้ยเอาคนละครึ่งกับผมไหมแมนแมนเลยมาทิ้งเม็ดเดียวนะครึ่งหนึ่งนะคือนอกนั้นของแมนแมนเลยมาช้อนมานะนะคุณชมครับผมจะทำการรับประทานมันนะฮะเม็ดไหนดีเนี่ยมันต้องจับไม้สั้นไม้ยาวไหมฮะเนี่ยเพราะว่ามันดำอยู่ในเค้กเนี่ยมันพอๆมันพอๆกันใช่ไหมคุณเองกับผมอ๋อมันพอๆกันด้วยยาวแล้วกันด้วยเผ็ดเท่ากันด้วยทำตามน้องเดียบอกกันฮะเอาเม็ดนี้ฮะไปเลยเอาหน้าแมนๆหน่อยมันเยี่ยมๆกล้าหน่อยโอ้โหไหนผมขอดูชิ้นนี้หน่อยยาวไหมโอ้โหนี่ยาวไปเอากลับไปดูเจ้าขึ้นมาไหมเอาเร็วๆอ๋อกินพร้อมกินเผ็ดนี่มันดีต่อสุขภาพนะพี่ป้องเขาเรียกว่ากินหวานเนี่ยดับเผ็ดแล้วต้องกินเผ็ดหรือหวานก่อนกินแต่ครีมกินแต่ครีมเอาเร็วเข้าเลยก็กลืนเลยถูกแค่ยังไม่กัดแม่งยังรู้สึกถึงไอร้อนเลยอ่ะคุณนี่อ่อนมากเลยอ่ะจริงอ่ะไหนไหนผมกินให้ดูก่อนเดี๋ยวคุณอ่ะไหนโชว์โชว์คุณไม่ไอเดียเป็นไงกินนี่บานมากหวานมากละชิ้นกินดิกินดิแต่ส่วนยุพินอยู่สมุทรอร่อยเผ็ดมากคุณผมรอดโอ้โหทำได้ฉันกินกินหมดนี่ก็ได้เฮ้ยจุดจริงอ่ะนี่หูเขียวน้ำหน่อยดิเฮ้ยเขาไม่มีน้ำต้องวัดเลยนี่แมนไปปะเนี่ยเขาบอกให้กัดทีเดียวขึ้นน่าไปแล้วอ่ะขอเค้งหน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลบเค้งคอมจะกลายเป็นก็อดซิลล่าแล้วไม่น่าโชว์แมนเลยเราคุณหมอบอกเนี่ยแต่พี่ป้องหนูไม่เผ็ดเลยอ่ะพี่ไปแล้ว
ข้าวไงข้าวเป้งไงข้าวไงไปโด่เดี๋ยวโชว์อีกเม็ดเดี๋ยวโชว์อีกเม็ดนี่ผมโชว์แมงไปแล้วยาวนะคุณจะมาซีซาร์ททำไมเนี่ยคุณนะพี่เองผมไม่ได้ซีเลยละครับผมอยู่นิ่งๆทำไมคนกินพริกนี่ต้องซีซาร์ทซีซาร์ทด้วยนะเดี๋ยวเริ่มซีละผมว่าผมไม่ไหวแล้วล่ะผมขอน้ำได้ไหมเนี่ยเอามาน้ำมาผมขอก่อนเลยอีกเม็ดนะครับคุณผู้ชมครับน้ำตาผมไหลแล้วขอบคุณค่ะพี่พึ่งอ้าวขอแห้งพอดีเลยนี่ดูหน้าผมครับน้ำตาไหลแล้วดูซูมเข้ามาตาไหลครับของจริงอ้าวทำไมคุณทำกับผมงี้ครับคุณต้องทำเพื่อคุณผู้ชมดิน้ำตาไหลจริงๆนะเนี่ยทำไมมันกินเฮ้ยแอบทิ้งพริกหรือเปล่าเนี่ยจังหวะนี้ไหนอ่ะไหนต้องน้ำตาอะไรเนี่ยผมดูหน่อยผมไม่ไหวแล้วอ่ะผมดูไหนมันไม่เหลือ3เม็ดน้องเดียวสนใจกินบ้างมั้ยครับไม่เป็นไรค่ะกินเค้กครับผมมันร้อนไม่ถึงท้องแล้วคุณเบสิกมากบอกแล้วอะไรที่ผมมาแก้ผมทำเองได้เข้าใจป่าวตามมาดูเนาะแอมฟรานแอมกินพริกได้เฮ้ยผมว่าเราสองคนเสียเปรียบนะมาเดี๋ยวก่อนนั้นน้ำกูก่อนไหมกินน้ำหมดนะเรามันแมนเลยดีกว่าเผ็ดมากเลยสุดยอดอ่ะปกติเป็นคนกินเผ็ดป่ะก็กินนะคุณผู้ชมฮะผมขอบอกว่าคติสอนใจในวันนี้ก็คือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิมาทำรายการนี้อย่าห้าวแป้งนะเราต้องให้น้องทำเรียบทานด้วยได้ยังไงแล้วดูเรียบสนใจป่ะลองหน่อยนะเอาไปครึ่งนึงอันนี้อะไรทิ้งอันนี้ก็ครึ่งนึงนี่อันนี้ยาวสุดไม่อันนี้มันเล่นนั่นไงสีแดงหรือสีเขียวเผ็ดกว่าสีเขียวเผ็ดกว่าจริงเหรอจริงยังเชื่อเนี่ยพี่พึ่งก็พี่กินแต่แดงอ่ะพี่ไม่เผ็ดพี่หมีกินเขียวเผ็ดอ่ะน้ำตาไหลน้ำตาไหลอ่ะของจริงสีแดงเหรอเนี่ยอันนี้เลยสีแดงหอมไงมากากาหน่อยเหรอโอ้คิดก็ไม่โดนมาเลยกล้องตรงไปไปนี่มีคนช่วยไหมมีรถพยาบาลจอดรออยู่ข้างล่างแล้ว2ลุ่ม1พี่แนะนำให้กินดีกว่าครึ่งแต่กินไปแล้วไม่ทันแล้วน้องครึ่งครับเตรียมน้ำด่วนเลยฮะผมชื่อว่าเผ็ดแน่นอนเฮ้ยข้าวกาก็เออเหรอยังไงบ้างครับบ้านที่อยู่ที่เคี้ยวเลยครับเคี้ยวเคี้ยวด้วยครับยังไงส่วนยุคอยู่ไม่เคยคิดว่าการทำรายการนี้มันต้องรุ่มเตะขนาดนี้มันเป็นรายการวัยรุ่นที่แบบต้องกล้าต้องซ่าเห็นเลยแต่หน้าเย่นะน้องหัวเขียวยาวน้ำมาน้องคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวรอให้น้องเขาน้ำตาไหลเหมือนเราอะนี่ขนาดเราแมนๆอย่างเรานี่มีหนุ่มมีหนวดน้ำตาเรายังไหลได้ระหว่างที่น้องเดียกินอยู่นะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมย้ำอีกทีนะครับคุณผู้ชมสามารถส่งคลิปนะครับกับคุณผู้ชมนะมาในแฟนเพจของเราได้ facebook.com/wedipai นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางทีมงานจะเป็นคนคัดคลิปต่างๆเนี่ยแล้วก็นำมาเปิดในรายการนะครับโดยถ้าคลิปของคุณได้รับการกดไลค์มากที่สุดประจำเดือนมีเงินรางวัลรออยู่ถึง 5,000 บาทเลยนะครับแต่ถ้าคลิปของคุณมาออกในรายการเราในช่วงประชันคลิปแล้วคลิปของคุณโดนโหวตว่าแย่ที่สุดในวันนั้นคลิปของคุณจะไม่ได้ร่วมแข่งขันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นส่งมาให้ดีแล้วกันนะครับตอนนี้น้ำลายท่วมปากเลยคือกินน้ำกินน้ำเหรอกินน้ำหลายแก้วก็ไม่ไหวอ่ะสุดละไม่ได้กินไม่ไหวมันอิ่มแล้วอ๋อมันอิ่มแล้วนะอ่ะน้องพึ่งครับเรียนเชิญเอาเค้กนรกโลกันของคุณกลับไปฮะไอ้พึ่งต้องโดนด้วยนะกินด้วยนะน้องพึ่งนะโอเคฮะสรุปวันนี้ก็คือคนที่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยก็คือเพลงผมนะครับแม่ค้าตะโกมใช่ใช่สัตยาส่วนผลผมมันติดฟันกินมันติดต้องเกินให้หมดตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นท้องขอบคุณพูดไปก่อนเลยผมรู้สึกธรรมดามากนะผมจริงมันเป็นอะไรที่แบบคุณแอบคายทิ้งหรือเปล่าจังหวะที่มาดูน้ำตาของผมอะอะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่คุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมดูผมรับประทานตลอดคุณผู้ชมน่าจะรู้นะว่าผมทานหมดทุกอย่าง2เม็ดเต็มน้ำมูกไหลน้ำตาไหลมาแล้วเนี่ยของผมเนี่ย
ต่เขาบอกการกินพริกเป็นสิ่งที่ดีสุขภาพนะครับแต่กินบ่อยๆก็ไม่ดีนะครับมันเผ็ดนะครับเออนะไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะไปพอมาในช่วงนี้เดี๋ยวให้ต้องมีพักก่อนเผ็ดลิ้นมากครับนะเดี๋ยวในช่วงหน้าช่วงลูกทุ่งไอทีพี่หมีมีอะไรมานำเสนอครับอะไรนะมีอะไรมานำเสนอกินพริกจนแบบโอ้ยมือถือเมื่อถือหัวเว่ยครับผมหัวเว่ยด้วยหัวเว่ยครับหัวเว่ยโอเคฮะเดี๋ยวเรามารีวิวมือถือหัวเว่ยรุ่นใหม่กันครับวันนี้พักสักกลับมาครับในช่วงหน้าครับเราพบกันครับผมเองครับผมลูกทุ่งไอทีครับกับแม่หมีน้อยครับผมวันนี้นะครับผมมีอะไรมานำเสนอครับผมกับหัวเว่ยครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ครับผมมันเป็นยังไงหัวเว่ยเนี่ยเป็นหัวเว่ย Accent Mate ครับหลังจากที่ต้นปีที่แล้วครับออกมานะฮะหน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับในปีนี้นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับผมกลับมาจากที่งานCES ครับผม2014นะครับในช่วงปีในช่วงต้นเดือนนะครับมกราที่ผ่านมานะผมผู้นำเทคโนโลยีจากจีนนะครับอย่างHuawei ประกาศเปิดตัว Huawei Accent Mate 2นะครับ 4G สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่อัปเกรดมาจาก Accent Mate รุ่นแรกที่เปิดตัวเมื่อปี2013นะผมนี่เดี๋ยวเรามีด้านสเปคต่างๆถูกอัปเกรดมาจากรุ่นก่อนพอสมควรนะครับเริ่มที่หน้าจอนะครับผมขนาดเดิมนะครับ 6.1 นิ้ว HD นะครับความละเอียดนะครับ 1,280 นะครับคูณ720พิกเซลนะครับผมวัสดุทำมาจากกอริลลาการ์ดนะครับผมมันเป็นไงฮะกอริลลาการ์ดเนี่ยซึ่งสามารถใช้งานผ่านถุงมือได้นะครับผมมีพื้นที่หน้าจอเพิ่มขึ้นครับกอริลลาการ์ดเนี่ยที่แข็งกว่าครับทนทานกว่าครับผมเอาไปลนได้เอาไปลนได้เลยครับผมไปลนได้ด้วยใช่ใช่ครับแล้วก็รันบนระบบปฏิบัติการนะครับผม Android 4.3 Jelly Bean นะครับผมอ้าวมันไม่เป็น KitKat หรออะไรของคุณก็ 4.4 เป็น KitKat ไงไม่ใช่ครับมันเปลี่ยนใหม่แล้วครับผมอ้าวแล้วทำไมไม่ 4.4 อ่ะไม่ยากแล้วคุณนี่ก็ถามจังเออมันรันบนนี้อะครับผมรันบนนี้เออแล้วก็ทำด้วยส่วนติดต่อนะครับผู้ใช้นะครับemotion UI นะครับ CPU Qualcomm นะครับ MSM Qualcomm ครับMSM นะครับ8928ความเร็ว 1.6 GHz นะครับ Quad Core นะครับผม RAM 2GB นะครับหน่วยความจำ 16 GHz นะครับเอ้ยหน่วยความจำ 16 GB ครับครับและรองรับ micro SD สูงสุดนะครับ 32 GB ครับผมสเปคเบื้องต้นของ Huawei ครับผม Mate 2มันดีกว่าอะไรในช่วงนี้ไหมเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นอะไรเงี้ยในความคิดของพี่ที่เป็นนักเลงไอทีเลยรุ่นโตอะไรที่มันใหม่มันก็ดีทั้งนั้นนะครับน้องป๊อปของใหม่อ่ะแล้วมันเทียบกับ iPhone 5S ได้ไหมหรือว่าเทียบได้กับ iPhone 5S ได้ไหมก็พอเทียบได้แต่ว่าคือการเล่นเน็ตอะไรเงี้ยมันฟืดฟาดกว่าผมแค่คิดถึง Google เนี่ย Google เปิดมาให้ผมแล้วไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องคอร์สและอีกอย่างมันรองรับ 4G ด้วยครับซึ่งในไทยก็จะมีใช้นะครับเร็วๆนี้ฮะที่ไหนตอนนี้ก็มีที่ใช้ได้นะครับสยามพารากอนนะครับผมเจใช่ที่เดียวของ True นะครับผมครับโฆษณาให้เขาด้วยได้อันนี้ก็คือเป็นความรู้ใช่ความรู้ใหม่ๆครับผมพี่หมีเมื่อไหร่จะซื้อมาให้ลองเล่นบ้างอ่ะเร็วๆนี้ฮะเร็วๆนี้นะครับผมเงินพี่หมีนะโอ้ยจะดีเหรอจ๊ะน้องก็เห็นห้อยอะไรกระดกกระดิ่งเลยอันนี้โดนน้องแกล้งอ่ะพี่เตะแล้วก็แพ้แล้วก็เอาอะไรก็ไม่รู้มาพันเนี่ยโอ้โหและเธอหมดเลยได้ข่าวว่าขอเองขอเองว่าอะไรจะเป็นเชือกธรรมดาไงมันไม่เด่นไงนี่มันเด่นมันหล่อมันสมาร์ทเท่มันสมาร์ทเท่ด้วยโอ้สมาร์ทเท่ด้วยใช่ใช่ใช่สมาร์ทเท่ก็สมาร์ทเท่โ
โอเคครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นเก็บความรู้เล็กน้อยช่วงทุ่งไอทีนั่นเองครับเดี๋ยวในอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะมีวันพรุ่งนี้เราจะมีอะไรมาให้ติดตามอีกแล้วติดตามชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวย้ำนิดนึงอีกทีละกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปที่จะส่งเข้ามาร่วมในช่วงประชันคลิปนะฮะส่งเข้ามาได้ที่แฟนเพจ facebook.com/ เวทีไทยนะแล้วเราจะนำมาเปิดมีเงินรางวัลรออยู่ถึงเท่าไหร่ครับน้องเดีย5,000 บาทป้าสอนใช่ครับผม5,000 บาทนะครับคลิปที่ได้รับการกดไลค์มากที่สุดโดยที่หมีนี่จะเป็นคัดมากับมือเลยครับครับผมนะส่งเข้ามาเยอะแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้หมดเวลาแล้วฮะรวดเร็วทันใจฉับไวครับหลังจากหวังว่าเทปหน้าจะไม่มีน้ำหูน้ำตาไหลกันอีกนะอันนี้ต้องหูน้ำตาไหลเพราะอะไรเพราะมันเผ็ดไงครับเพราะเราเผ็ดฟังเพลงซึ้งเหรออ๋อใช่ใช่ฟังเพลงซึ้งหูชั้นในเป็นไงดูเรื่องแล้วไม่ได้แชร์เรื่องก็กินไม่น่าโชว์แมนเลยห้าวนะนะขอเวลาแล้วคุณผู้ชมมาเดี๋ยวกลับมาเจอใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาทางสถานีวิทยุไทยนะความเป็นไทยสู่สากลแห่งนี้นะครับวันนี้เรา3 คนลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ